ปัจจุบันบริษัทลาวคายหยวนโบแฮจำกัดสามารถบรรลุการผลิตเกลือโพแทสเซียมได้ถึง1ล้านต้นต่อปีและเป็นข้างทำอิฐนับตั้งแต่เริ่มเปิดการผลิตเป็นต้นมาวันที่18เมษายนปี2023ที่แขวงขมวนบริษัทลาวคายยวนบ่อแฮจำกัดได้จัดพิธีเฉลิมฉลองผลสำเร็จการผลิตเกลือโพแทสเซียมที่สามารถบรรลุได้1ล้านต้นต่อปีให้เกียรติเข้าหัวมีทานสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์อดีตห้องนายกรัฐมนตรีทานคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนมีทานเจ้าแขวงขมวนผู้อำนวยการบริษัทลาวคายยวนบ่อแฮจำกัดตัวแทนจากบรรดากระทรวงแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติขึ้นตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเป็นโครงการขุดค้นผลิตปรุงแต่งเกลือโพแทสเซียมคลอเรตอยู่แขวงขมวนในเดือนตุลาปี2012บริษัทสามารถบรรลุการผลิตได้ 500,000 ต้นต่อปีมาฮอดปัจจุบันกำลังการผลิตสามารถบรรลุได้สูงสุดถึง1ล้านต้นต่อปีบริษัทลาวคายยวนบ่อแฮจำกัดเป็นปีศาจิจขุดค้นบ่อแฮปรุงแต่งเกลือโพแทสเซียมคลอเรตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ลาวผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพผลสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการผลิตหับประกันการตอบสนองเกลือโพแทสเซียมเพื่อส่งใส่ภายในและส่งออกไปต่างประเทศสั่งวิเหตุงานทำให้พ่อแม่ประชาชนภายในแขวงพร้อมทั้งประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพของสองชาติลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น